โอ้ยมันทำไม่ได้อ่ะเนี่ยตัดอะไรก็ไม่ได้เลยอ่ะรูปก็ไม่สวยอ่ะทำอะไรก็ไม่ดีเลยโอ้ยพี่เบ๋มีปัญหาเรื่องตัดต่อใช่ไหมครับอืมตัดต่อยากใช่พี่ไปถ่ายมารูปมันก็ไม่นิ่งถ่ายก็ไม่นิ่งถ่ายไม่นิ่งผมมีทางออกจริงป่ะเดี๋ยวผมขอไปตามทางออกมาแป๊บนึงพี่รอนะได้ครับโอเคแป๊บนึงนะครับA few moments later. สวัสดีครับ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 ครับผมก็อันนี้ตูต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับผมตูมาจากบริษัทแมนฮาแกรมจากผู้นำเข้าข้องโกลโปครับผมโอเคเลยมาดีเลยเบนี่กำลังปวดหัวอยู่เลยค่ะคุณตูนเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งจะบ่นกับน้องไปว่าเบจะต้องตัดต่อวิดีโอไหนจะถ่ายวิดีโอไหนจะถ่ายคลิปถ่ายอะไรซึ่งแบบเราอยากจะได้คุณภาพแบบโปรๆแต่ว่าฝีมือเรายังไม่โปรใช่ไหมเราจะใช้อะไรได้บ้างมาช่วยเบตรงนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวตูนหยิบตัวช่วยมาสำหรับพี่เบนะในการทำคลิปออกมาให้แบบมือโปรเลย okay. แต่เราไม่โปรแต่ภาพที่ออกมาจะโปรแน่นอนโอเคงั้นเยี่ยมเลยโอเคปึ๊บนี่เลยนี่เลยครับนี่คือกล้องโกโปรครับผมนี่เลยครับนี่เลยมันมีก้านด้วยเนาะมีเขาเรียกว่าเป็นไม้เซลฟี่ไม้เซลฟี่ผมจะเรียกสก้านเลยโอเคกล้องโกโปรนี่มันจะดีกว่าโทรศัพท์ยังไงคะคือต้องบอกเลยว่าเรื่องของคุณภาพของมุมมองเนี่ยมันก็จะกว้างกว่าแน่นอน แล้วก็เรื่องของตัวความนิ่งคือตัวกล้องมือถือเนี่ยมันสู้ตัวกล้องโกโปรไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีตัวซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเวลาพี่เวชจะไปเรื่องของวิ่งออกกำลังกายอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของตัวซอฟต์แวร์กันสั่นเข้ามาช่วยทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยที่เห็นถือแล้วก็วิ่งวิ่งกันแล้วรูปมันไม่สั่นเนี่ยใช่แล้วเพราะใช้ตัวโกโปรนี่เองใช้กล้องโกโปรนี่เองครับผมนะครับแล้วนอกจากไอ้ฟีเจอร์พวกนี้แล้วเนี่ยของเบ๋ปัญหาอีกอันนึงเลยคือเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยเราอยากจะได้รูปเต็มๆตัวเราเวลาเราออกกำลังกายเต็มเฟรมใช่ไหมเบ๋ต้องตั้งโทรศัพท์ไกลมากแบบดูดไกลไปไหมอาจจะไกลไปอาจจะไกลไปครับผมอันเนี้ยมันจำเป็นจะต้องไปตั้งไกลๆแบบนั้นอันนี้ไม่ต้องแล้วอันนี้คือหมดปัญหาในการที่ตั้งกล้องไกลๆเลยต้องบอกเลยว่าเขามีมุมมองที่กว้างมากถึงซูเปอร์วิวนะฮะใช่ก็คือมุมมองกว้างถึง170องศาเลยคือถ้าเปรียบเทียบโทรศัพท์มือถือเนี่ยประมาณไม่เกิน150ก็จะได้มุมมองแค่นั้นแต่ถ้าเป็นโกโปรเนี่ยก็คือกว้างที่สุดก็คือตัวซูเปอร์วิวก็คือกว้างมากคือเห็นไปถึงไหนถึงไหนเลยว่าขอบของด้านข้างบ้านนี่ก็เห็นหมดเลยครับพี่แล้วอันนี้ปกติของเบ๋เนี่ยโอเคเบ๋ก็จะเป็นกิจกรรมที่อยู่บนบกนี่แหละครับผมทีเนี้ยไอตัวเนี้ยถ้าเกิดวันดีคืนดีเบ๋อยากจะไปเป็นโลมาอยู่ในน้ำไปเอาลงไปด้วยได้ไหมอ่ะได้ครับผมจริงเหรอต้องบอกเลยว่ากล้องโกโปรตัวนี้นะครับลงน้ำได้10เมตรโดยที่ไม่ต้องใส่เคสอะไรเลยมันสะเทินน้ำสะเทินบกด้วยนะได้เลยครับได้เลยว้าวโอเคแล้วทีนี้คำถามมีคำถามนึงที่แบบว่าเบ๋ต้องถามแหละใช่ยากไหมไม่ยากเลยอันนี้สำหรับมือใหม่เนี่ยง่ายๆเลยเพียงแค่เรารู้พวกคีย์ฟีเจอร์ปุ๊บเราเป็นได้หมดเลยจริงป่ะจริงครับผมเดี๋ยววันนี้เบ๋จะเป็นตัวแทนทุกคนค่ะไปจะลองไปทดสอบดูครับว่าที่คุณตูนบอกว่าใช้งานง่ายใช่แล้วยิ่งยุคสมัยนี้ตอนนี้โควิดใครๆก็อยากจะแชร์คลิปออกไปที่ให้โซเชียลเน็ตเวิร์กกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัว GoPro เนี่ยจะช่วยให้ชีวิตเบ๋ง่ายขึ้นไหมใช่เลยครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับผมโอเคโอเคครับผมก็เข้ามาสู่เรื่องของการที่เราจะทำการติดตั้งแอปแล้วค่ะนะครับในส่วนตรงนี้เราก็เข้าไปส่วนในที่เราจะดาวน์โหลดแอปก็คือตัว App Store ครับผมนะครับแล้วก็กดค้นหาครับกดค้นหาพิมพ์คำว่าโกโปรเลยนะครับผมซึ่งเวลาเราดาวน์โหลดแอปโกโปรเนี่ยเราก็ต้องเซิร์ชคำว่าโกโปรนะครับซึ่งเวลาเราเซิร์ชเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวแอปแรกมาให้เราเลยก็คือเป็นแอปโกโปรซึ่งเราจะทำการดาวน์โหลดครับโอเคแล้วนอกจากตัวโกโปรแล้วเบ๋ยังต้องโหลดอะไรอีกไหมคะก็คือเป็นตัวโกโปรแอปครับก็คือเป็นตัวควิกแอปครับผมตัวนี้เลยเอาไว้ทำคลิปวิดีโอแบบเท่ๆเจ๋งๆง่ายๆด้วยโอเคก็คือ GoPro อันนี้เนี่ยมันจะใช้สำหรับดาวน์โหลดรูปลงมาจากกล้องใช่แล้วครับใช่แล้วส่วนพอเป็นตัว Quick เนี่ยก็คือที่เอาไว้ทำวิดีโอทำคลิปสวยๆออกมาใช่แล้วครับใช่โอเคคราวนี้เราก็รู้ละเดี๋ยวเราต้องรอสักนิดนึงเพื่อให้มันดาวน์โหลด
โอเคครับก็เราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เข้ามาที่ตัว GoPro App ก่อนนะครับปึ้งนะครับกดเข้าไปนะครับเขาก็จะให้เราทำการกดยินยอมในการเชื่อมต่อกับตัวกล้องนะครับผมเราก็ทำตามที่เขาบอกไปได้เลยโอเคไปให้ทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างเลยนะครับกด next ไปเรื่อยๆครับง่ายๆเลยปึ๊บทีเนี้ยตัวหน้าเขาก็จะบอกให้เราทำการ add camera เข้าไปก็คือทำการ connect นะครับผมก็กด add camera ครับแล้วเขาก็จะมีรุ่นให้เราเลือกว่าเราจะเชื่อมต่อกับตัวไหนนะครับซึ่งในการที่เราจะเชื่อมต่อก็ต้องเปิดบลูทูธไว้ด้วยนะครับผม Wi-Fi กับบลูทูธนะครับโอเคบลูทูธ Wi-Fi ครับผมซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเชื่อมกับตัวกล้อง GoPro Hero 7 Black นะครับผมก็เลือกเป็น Hero 7นะครับ My camera is on นะครับ Continue ไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ในการที่เราจะเชื่อมต่อเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดตัวกล้องด้วยนะครับในการดาวน์โหลดนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดกล้องปึ๊บกดด้านข้างนะครับการเปิดกล้องปึ๊บกดทีเดียวพอปึ๊บนี่เลยนะครับนี่ก็จะเข้ามาสู่พอเปิดแล้วไปก็กดตรงนี้ถูกไหมคะคอนเทนต์เดี๋ยวต้องเข้ามาที่ตัวเครื่องก่อนครับก็เข้ามาสไลด์ที่หน้าจอลงมานะครับเลือก preference นะครับเลือก connection นะครับกด wireless connection นะครับจาก off นะครับให้เป็น on แล้วก็เลือก connect device นะครับเลือก GoPro appเดี๋ยวกด continue ได้เลยครับกด continue ได้เลยแล้วก็ connect camera ครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับกดแพร์เลยครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วง่ายมากเอ้ย amazing อ่ะเสร็จแล้วแน่ connect ตัวนี้เราสามารถตั้งชื่อได้นะครับว่า okay. อยากให้กล้องเราชื่ออะไรนะครับผมแล้วก็ okay. ตั้งหมายได้เลยเอาเป็นชื่อนี้ไปเลยได้ไหมได้ครับแล้วก็กด save new name ครับ okay. ผมแล้วก็กลายเป็นชื่อเบสไปเลยกล้องนี้ก็เป็นของเบสเลยเนาะฮะได้เลยฮะพี่เบสครับกดคอนติเนียร์กดจอยครับเอ๊ะไม่ยากเนาะง่ายมากเลยครับง่ายมากคือแป๊บเดียวตัวเดี๋ยวตัวเครื่องกับตัวกล้องเนี่ยมันจะคอนเน็กต์หากันอัตโนมัติเราไม่ต้องมาเลือกอะไรให้มันยุ่งยากโอเคครับผมนี่ได้แล้วมาแล้วนี่เลยนี่เลยเขาก็จะโชว์เป็นหน้าตัวพรีวิวให้ดูก่อนนะครับนี่เลยนะครับผมเรียบร้อยคราวนี้เบสก็สามารถเอาตัวนี้ออกไปถ่ายได้เลยได้เลยครับการออกกำลังกายของเบสได้แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครับซึ่งในตัวหน้าพรีวิวเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกอยู่ได้การ3โหมดก็คือเป็นวิดีโอเป็นโฟโต้แล้วก็เป็นไทม์แลปส์แล้วที่สุดพิเศษก็คือไลฟ์ถูกไหมได้ด้วยพี่เบสอยากจะไลฟ์ตอนที่อยู่บ้านให้ท่านผู้ชมในรูปเพจดูก็ได้ครับผมเพียงแค่เชื่อมต่อกับมือถือก็สามารถไลฟ์ผ่านตัวกล้องของตัว GoPro 7ได้แล้ว okay, ง่ายๆครับผม okay, แต่วันนี้นะครับเราจะมาทำการเขาเรียกว่าเรียนรู้ก่อนเรื่องของตัว Key Feature ว่ามันมีอะไรบ้างเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของตัว Key Feature กันก่อนที่เราจะ okay. ออกไปข้างนอกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเรื่องของตัวซอฟต์แวร์กันว่า Key Feature ของตัวกล้อง GoPro 7อ่ะมันดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวให้พี่เป้เอากล้อง GoPro ออกไปใช้งานก็คือหนึ่งเลยเราเปิดกล้องเสร็จปุ๊บเรากดเรคคอร์ดเลยเพื่อที่จะโชว์ประสิทธิภาพของตัวการสั่นว่ามันนิ่งแค่ไหนกดตรงนี้ทีเดียวปึ๊บทีเดียวเลยการถ่ายวิดีโอเลยใช่แล้วครับใช่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราออกไปทดสอบตัวประสิทธิภาพกันนะครับไปกันเลยเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาลองกันแล้วว่ากล้อง GoPro ที่เขาบอกว่าสามารถถ่ายได้แม้กระทั่งที่เราวิ่งเนี่ยความสั่นสะเทือนของมันจะน้อยมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าตัว GoPro เนี่ยมันเยี่ยมอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไปกันเลยค่ะได้ทดสอบความสามารถของกล้อง GoPro ไปแล้วนะคะกับการวิ่งว่ารูปจะออกมานิ่งมากกว่าการใช้กล้องมือถือหรือเปล่าตอนนี้เบ๋จะมาลองอีกอย่างนึงค่ะที่คุณสมบัติของ GoPro เขาบอกว่ามันไม่ต้องตั้งกล้องไกลสามารถตั้งใกล้ๆแต่สามารถจับภาพเราได้ทั้งหมดเลยงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะกับกล้อง GoPro ค่ะ
หลังจากที่เราไปวิ่งกันมาแล้วแล้วก็ไปเก็บภาพวิดีโอกันมาแล้วด้วยรูปแบบต่างๆที่ทาง GoPro สามารถทำได้ใช่แล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตัดต่อคลิปทั้งหมดรวมกันซึ่งคุณตูนการันตีเบ๋เอาไว้ว่ามันจะไม่ยากไม่ยากแล้วเบ๋จะไม่ปวดหัวเหมือนที่ผ่านมาใช่ไหมคะใช่แล้วครับงั้นเบ๋ขออนุญาตให้คุณตูนแนะนำวิธีการได้เลยครับใช้เลยดีกว่าโอเคครับก็หลังจากที่เราดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่ตัวแอป GoPro ก่อนเลยนะครับตึ๊ดตึ๊ดเดี๋ยวสักครู่นะครับเราก็เลือกตัวกล้องนะที่เราจะทำการเชื่อมต่อนะครับผมค่ะซึ่งตอนนี้ตัวกล้องก็คืออยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วครับจากนั้นเราเลือกเป็นตัว Hero 7ครับค่ะกดไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวตัวกล้องขอเปิดตัวกล้องแป๊บหนึ่งมาได้แล้วนะฮะหากันเจอกด preference เหมือนเดิมครับเลือก connection แล้วก็กด connect device ครับเพื่อทำการเชื่อมต่อ GoPro นะครับไปเลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับพี่เบย์ครับจับคู่แป๊บเดียวเองง่ายมากนะฮะ connection successful โอเคตอนนี้ไฟล์มันก็กำลังเข้าไปอยู่เนาะกำลังทำการเชื่อมต่อเลยครับผมกดเข้าร่วมครับอันนี้มันเลือกโหมดภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ด้วยใช่ไหมคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องภาษาเขาจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักภาษาไทยยังไม่มีอ๋อโอเคครับผมหลังจากที่เราทำการออกกิจกรรมแอคทิวิตี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการดาวน์โหลดรูปภาพนะครับเข้ามาที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับ9ช่องนะครับมันก็จะมีตัวไฟล์รูปก็จะขึ้นมาโชว์แบบทั้งหมดเลยที่ในวันนี้เราถ่ายอะไรไปบ้างนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะเลือกตัวไฟล์ทั้งหมดนะครับก็เลือกตรงรูปเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดในส่วนของวันที่วันนี้นะครับกดแค่ทีเดียวมันจะเลือกทุกไฟล์เลยแล้วกดดาวน์โหลดครับตรงนี้เลยใช่แล้วรอสักครู่ครับเดี๋ยวเขาก็จะโหลดถ้าเป็นไฟล์ JPEG นี่เร็วมากครับแป๊บเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ถ้าเป็น MP4 ก็จะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนิดนึงแต่ไม่ได้นานมากเพราะว่าด้วยตัวกล้องเขาเนี่ยมีการโอนถ่ายข้อมูลแบบ 5G นะครับมันก็จะไวขึ้นค่ะอันนี้ข้อดีของมันก็คือมันโหลดตรงนี้ครับผมเราไม่ต้องไปทำอะไรกับกล้องเลยกล้องแค่ถ่ายข้อมูลลงไปใช่แล้วครับก็เพียงแค่โอนถ่ายข้อมูลมาอย่างเดียวซึ่งเราสามารถทำได้ทั้งกับเครื่องแบบนี้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปอะไรได้หมดเลยได้เลยแต่ถ้าเป็นพวกในส่วนของพวกคอมพิวเตอร์เราแค่เสียบแล้วก็เลือกไฟล์แล้วก็กดดาวน์โหลดออกมาก็ง่ายมากครับเอาไว้ขนาดใครถนัดอันไหนก็ใช้อันนั้นไปได้เลยนะคะใช่แล้วครับแต่ถ้าใครแบบไม่อยากยุ่งยากเรามีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับก็โหลดแอปครับผม GoPro และ Quickโปรแกรม Quick ครับใช่ครับก็คือเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับการตัดต่อนั่นเองครับผมใกล้จะสำเร็จละอีกนิดนึงครับอีกประมาณ5ไฟล์ประมาณ5ไฟล์ที่ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับผมแล้วในการทำคลิปวิดีโอก็ไม่เกิน5นาทีเหมือนกันครับง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจับเวลาคุณตูนดีกว่าเป็นการกดดันเฮ้ปึ๊บเฮ้ปึ๊บโอ้แต่นี่เบย์ค้นพบว่าครับชีวิตเบย์จะง่ายขึ้นเยอะมากถ้ามี GoPro ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องแล้วครับก็คือตัว GoPro เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วมีในการถ่ายหลายรูปแบบด้วยอันนี้คนเขาก็ใช้ก็มีทั้งส่วนของนักกีฬาใช่แล้วครับแล้วก็คนข้างหลายใครก็ได้อะไรก็ได้นะเป็นครอบครัวจะไปถ่ายรูปไปเที่ยวไปเพื่อนใช่แล้วครับได้หมดเลยโอเคไปคนเดียวก็ทำได้ครับเอาแล้วมันติดกับจักรยานได้ด้วยใช่ไหมคะได้ครับเราก็จะมีตัวแอคเซสซอรีเสริมก็คือติดกับพวกตัวแฮนด์จักรยานก็คือเป็นตัวโปรแฮนด์เดอร์บาร์นั่นเองครับผมโอเคเรียบร้อยครับเขาบอกว่าดาวน์โหลดคอมพีทเรียบร้อยแล้วเราก็กดเข้าไปตรงคำว่า View Media ได้เลยนะครับนี่เขาก็จะโชว์หมดแล้วว่าในตัวรูปภาพที่เราดาวน์โหลดมามีกี่
ไฟล์นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการตัดต่อแล้วนะครับเราก็กดเครื่องหมายติ๊กถูกเหมือนเดิมครับผมแล้วก็กดเรื่องของวันที่ทั้งหมดใช่แล้วครับซึ่งตัวนี้เราสามารถทำตัวโปรแกรมตัดต่อได้เลยในตัวแอป GoPro App นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ในตัวของการตัดต่อด้วยตัวแอปของ GoPro เนี่ยเป็นเหมือนตัวแซมเปิลทดลองใช้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะใช้เพียงแค่แอปเดียวก็คือเป็นแค่ GoPro App ใช่แล้วครับก็คือใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับแต่วันนี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดลงมาไว้ที่ตัวเครื่องก่อนนะครับก็คือเป็นช้อยตรงกลางนะครับแล้วก็เซฟทูโฟโต้นะครับขั้นตอนนี้จะเร็วมากก็คือหลังจากที่เราดาวน์โหลดจากตัวเครื่อง GoPro เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะทำการดาวน์โหลดอีกทีนึงเพื่อจัดเก็บลงเครื่องนะครับผมหลายๆคนอาจจะงงว่าในการดาวน์โหลดเนี่ยทำไมดาวน์โหลดครั้งแรกแล้วมันไม่ลงไปทีสองทีใช่แล้วครับก็คือในกรณีที่เมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าเครื่องลูกค้าความจุไม่พอนะครับตัวไฟล์วางไฟล์เนี่ยอาจจะลงไม่ได้มันก็จะเก็บแค่เฉพาะเป็นภาพนิ่งแต่ภาพวิดีโอจะไม่เก็บแต่พอมาเป็นตัวนี้ปัจจุบันก็เก็บได้หมดเลยก็คือทั้งวิดีโอและภาพนิ่งเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในตัวแอปก่อนแต่ในตัวแอปก็จะกินพื้นที่ในตัวเครื่องของเราไปด้วยเช่นเดียวกันแล้วทีนี้ไม่มีคำถามเวลาที่เราเอารูปจากตัวกล้องเนี่ยลงไปในนี้แล้วเนี่ยรูปในกล้องมันหายไปไหมคะหรือว่ายังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ใช่ยังอยู่ใช่แล้วครับอันนี้เสร็จสิ้นหมดแล้วเรากดปิดไปครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเผื่อไปทำพลาดไงเผื่อตรงนี้พลาดไปลบไปไม่เป็นไรยังมีไฟล์ลับอยู่ใช่แล้วครับผมหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มโฮมออกมาครับผมแล้วเข้าไปที่ตัวโปรแกรมควิกเลยนะครับตัวนี้ครับผมนี่ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากดเครื่องหมายบวกได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะทำการแอดไฟล์พวกรูปภาพหรือวิดีโอเข้าไปนะครับเพื่อที่เราจะทำการตัดต่อนั่นเองนะครับกดบวกปุ๊บมันก็จะขึ้นรูปเราเลือกเป็น GoPro Recent ครับปุ๊บแป๊บหนึ่งมาไหมเดี๋ยวเลือกเป็นวิดีโอนะครับปุ๊บเลื่อนหานี่แล้วก็จะขึ้นตัวไฟล์ของที่เราเพิ่งไปอัดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็เลือกเลยปุ๊บเราเลือกไปก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยไปจัดลำดับทีหลังนะครับผมกดเพิ่มครับตัวนี้ก็จะเข้ามาสู่ของหน้าต่างของตัวโปรแกรมแล้วนะครับผมทีนี้เรายังไม่ได้ยินเสียงนะครับนี่ไฟล์รูปมาแล้วนะครับมีเสียงด้วยมีเสียงเพลงด้วยนะครับค่ะซึ่งแต่ละอันตัวสไตล์รูปแบบของตัววิดีโอก็จะแตกต่างกันไปซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้มันมีมากกว่า30แบบนะครับขอลองเล่นได้ไหมเอาเลยครับเอาเลยครับขอเลือกงั้นเราลองไปที่แอคชั่นแอคชั่นก็จะดูแบบมันๆหน่อยเช้าวันพุธวันหนึ่งกันเลยทีเดียวแต่ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวพี่เบ๋ลองเปลี่ยนเป็นอันอื่นดูแล็บเป็นยังไงเราก็เลือกมันก็จะเป็นฟอร์แมตของมันมาใช่ครับจะเป็นรูปแบบของแต่ละอันเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมคือตรงเนี้ยเวลาตอนที่เขาเล่นเนี่ยบางช่วงอาจจะมีเสียงที่มันข้ามไปนะครับแล้วอาจจะตัดแต่งนะครับตัวคลิปวิดีโออีกทีนึงก็ได้นะครับเพียงแค่กดจิ้มไปที่หน้าจอนะครับจะมีรูปดินสอแต่ว่าอันนี้มันจะลงลึกดีเทลไปอีกนะครับแต่เดี๋ยวตูนจะสอนแบบง่ายๆเพียงแค่5นาทีเนี่ยก็สามารถได้คลิปแล้วนะครับหลังจากที่เราเลือกตัวรูปแบบของตัววิดีโอในการโชว์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาเลือกเพลงครับเปลี่ยนเราไปชอบเพลงเมื่อกี้อยากได้เพลงใหม่ใช่แล้วครับคือเราสามารถเปลี่ยนเพลงไปได้เรื่อยๆซึ่งมันจะมีหลายไทป์มากๆซึ่งในตัวเพลงของในตัว GoPro App เนี่ยมันมีมากกว่า100เพลงนะครับผมเลือกได้เลยครับเนี่ยครับมันก็จะมีเราก็ต้องเอากีฬาสินะครับกีฬาเสียงเพลงก็จะอีกแนวนึงเบก็จะมาทดสอบดูนะคะว่าจะสวยเขินเห็นตัวเองไม่ดีไม่ได้นะนี่ครับนี่คือภาพตอนที่พี่เบวิ่งนะครับคือนิ่งมากนะครับผมต้องบอกเลยอ๋อ
ี่เขาก็ตัดเสียงของเราไปด้วยใช่บางช่วงเขาก็จะมีเสียงเราใส่เข้ามาให้หรือบางช่วงก็จะตัดไปนะครับเขาเลือกให้เราเสร็จเลยใช่พอเราได้เพลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาจัดลำดับดีกว่าเพราะว่าตอนเมื่อกี้เราไม่ได้จัดลำดับรูปภาพใช่มั้ยครับค่ะอย่างตัวนี้เป็นช็อตที่2ที่เราถ่ายไว้เราอาจจะกดค้างแล้วก็เลื่อนนะครับเดี๋ยวนะปึ๊บๆกดตกลงก่อนนี่ครับปึ๊บๆเลื่อนมาง่ายๆอย่างนี้เลยกดค้างแล้วก็เลื่อนมาได้เลยนะครับผมแล้วเราก็มาหาคลิปเป็นคลิปแรกลองเพลย์ดูก่อนก็ได้นะครับมาทดสอบดูนะคะว่าสวยแล้วก็ไม่ดีไม่อันนี้จะเป็นคลิปแรกคลิปเปิดของเรานะครับอันนี้ก็ตึ๊ดอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่4แล้วที่เราทำมานะครับเราจะเลื่อนไปนิดนึงตึ๊ดกดค้างไว้การเลื่อนแบบนี้ใช่ครับผมกดเลื่อนไปแล้วก็ก่อนหน้านี้คลิปตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวไทม์แลปเร็วๆปุ๊บ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 นะครับมันก็จะทำให้ดูสนุกขึ้นอันนี้สโลว์แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากจบนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูแบบเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาลองกันแล้วว่ากล้อง GoPro ที่เขาบอกว่าสามารถถ่ายได้แม้กระทั่งที่เราวิ่งเนี่ยความสั่นสะเทือนของมันจะน้อยมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าตัว GoPro เนี่ยมันเยี่ยมอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไปกันเลยค่ะเรากดบันทึกได้เลยนะครับผมกดบันทึกตัวนี้เราก็สามารถพร้อมแชร์ไปให้เพื่อนๆทางโซเชียลมีเดียได้แล้วนะครับผมก็คือเป็น Facebook Message ก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นการแชร์ผ่านลิงก์นะครับผมแต่ถ้าเรายังไม่อยากจะแชร์นะครับก็กดตรงคำว่าค้างภาพก็ได้เขาจะเซฟตัวคลิปลงมาที่ตัว iPad ของเรานั่นเองนะครับในตัวเครื่องของเรานะครับก็กดไปนะครับในตัวนี้เขามีเกมให้เราเล่นด้วยระหว่างรอนะครับก็จับคู่เป็นกิมมิกเล็กๆนะครับผมเล่นเลยเล่นเลยไปไหนละเล่นได้เลยครับไม่ทันละตายดูไม่ครบปึ๊บไปเลยครับมันก็จะมีเกมให้เล่นอ๋อระหว่างที่เขากำลังโหลดใช่ระหว่างที่เราโหลดเก็บเนี่ยมันก็จะมีเกมสนุกสนุกแบบเล็กๆน้อยๆไม่ความเลิศเราจะไม่รู้สึกว่าแล้วครับเซฟนานอันนี้เสร็จแล้วนะครับไปที่ทำเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นมาถูที่ตัวหน้าเพจของเราอันแรกเลยนะครับเราก็กดดูได้เลยอ๋อเยี่ยมเลยอุ้ยง่ายเนาะ5นาทีไม่ถึง5นาทีนี้ก็ได้คลิปแล้วครับจริงโอ้โหชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะทำไมเราไม่หา GoPro เจอตั้งแต่แรกเนาะใช่แล้วครับผมหมดแต่นั่งทำอะไรไม่รู้วันนี้ต้องขอบคุณคุณตูนมากเลยนะคะที่มาช่วยแนะนำแล้วก็ชี้ทางสว่างให้กับเบ๋ว่าแล้วว่าต่อไปนี้เนี่ยเวลาการจะตัดต่อหรือเวลาการจะทำอะไรมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดง่ายๆเลยครับผมตอนแรกก็นั่งคิดว่าเอ๊ะหรือเราจะไปให้ใครเขาทำให้เราดีตอนนี้ทำเองได้แล้วทำเองได้แล้วครับผมนี่ครับมันก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เพียงแค่1นาที16วิเท่านั้นเองง่ายง่ายนะครับผมโอเคค่ะงั้นก็วันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะว่าครับผมจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อดีเจ้าตัว GoPro นี่สำหรับเบ้นี่กระเป๋าตังค์ลั่นแน่ๆสั่นแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ริกเลยเพราะว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าเบ้ต้องใช้อยู่แล้วเป็นประจำครับผมก็ถ้าใครสนใจนะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ Drive Hubนะคะใช่แล้วครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามดูรายการแล้วรู้สึกชอบถามติชม
อะไรดีไม่ดีก็ส่งมาหาเราได้นะคะส่งมาได้เลยนะคะยังไงอย่าลืมกด subscribe นะคะที่ Dry Hub Channel ตามนี้เลยนะคะครับแล้วก็อย่าลืม LINE @ของร้านเราเว็บไซต์ครับผม IG Facebook Page ครับมีครบเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณคุณตูนมากเลยค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ